ฟูพี่โชคเอ้าหยงกลับมาแล้วเหรอครับพี่เดี๋ยวพอพี่ทำงานเสร็จแล้วอะไปเที่ยวหาผมที่บ้านด้วยล่ะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะพี่พอพี่เสร็จแล้วอะพอพี่รีบตามมาล่ะดูสิไอ้หยงอ่ะมันเล่นร่างเงาของตัวเองกลับมาเจอเพื่อนทันทีแค่บุหรี่ซ้ำมวยยังไม่ให้สูบมันจะลืมร่างเงาตัวเองไงวะมันไม่สูบบุหรี่ซะหน่อยไอ้หยงพวกกูมาละเอาพวกพี่มากันแล้วเหรอมาเชิญนั่งก่อนเบลปิดน้ำให้พี่หน่อยมาฉันนั่งทางนี้เลยนี่หยงของฝากเนี่ยเป็นชาอูหลงเกรดพรีเมียมเลยนะพี่โชคคนกันเองอ่ะของพงของฝากอ่ะไม่ต้องก็ได้แหมเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมพื้นฐานอยู่แล้วหยงเดี๋ยวพี่ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะได้ครับพี่อยู่ทางนู้นเลยครับหยงพี่ฟูเนี่ยเป็นคนขี้งกมากเลยนะเรื่องแค่นี้กูยังไม่รู้ผมว่าพี่ฟู่อ่ะเป็นคนมีความจริงใจดีนะมันนี่นะจริงใจมึงรู้ไหมวันเนี้ยมึงยังบอกว่ามึงลืมร่างเงาของตัวเองอยู่เลยนานๆมึงจะกลับมาบ้านทีนี่มาหามึงของติดไม่ติดมือมึงยังไม่มีเลยไม่อยากจะพูดเป็นเพื่อนกันอ่ะของฝั่งพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นหรอกหยงแล้วมึงยืมเงินมึงอ่ะคืนหรือยังยืมเงินคนอยู่แล้วยังกล้ามามือเปล่ากูนี่ยอมใจมันจริงๆหยงเงินที่พี่ยืมไปแสนนึงอ่ะพี่เอามาคืนให้เองนะขอบใจเองมากนะเฮ้ยพี่ฟูพี่อ่ะไม่ต้องรีบคืนก็ได้ผมไม่ได้รีบใช้พี่เอาไปหมุนก่อนนะพี่เอาไปเถอะนะที่บ้านพี่ยังมีธุระเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะพี่ฟูครับพี่ฟูอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่เป็นไรละเดี๋ยวไว้นัดกันแล้วกันไอ้ฟูก็แบบนี้แหละแม่ไม่มีมารยาทใช่เหรอครับแล้วพี่โชครู้ได้ไงอ่ะก็ดูสิคืนเงินให้แต่ไม่มีดอกเบี้ยเลี้ยงข้าวขอบคุณสักมื้อก็ไม่มีคนไม่รู้จะสั่งให้บุญคุณหยงไหนๆมึงก็ไม่รีบใช้เงินกูขอยืมก่อนได้ไหมอ่ะแล้วพี่จะเอาไปทำอะไรล่ะครับก็เอาไปลงทุนไงตอนนี้หุ้นกำลังขึ้นเลยนะรับรองได้กำไรแน่นอนถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเงินที่พี่ไปยืมพี่ฟู่อ่ะพี่ยังไม่คืนเขาเลยไม่ใช่หรอก็จะยืมเงินไปลงทุนได้กำไรมาค่อยคืนมันไงอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนยืมเงินที่ผมอ่ะไม่ต้องมีดอกเบี้ยไม่ต้องมีของฟงของฝากก็ได้แต่ว่าผมมีกฎของการยืมเงินของผมอยู่นะกฎอะไรวะยืมเงินคนอื่นเราไม่คืนผมไม่ให้ยืมยืมเงินไปลงทุนผมก็ไม่ให้ยืม
ยืมเงินเขาแล้วนินทาเขารับหลังผมก็ไม่ให้ยืมมึงไม่ให้กูยืมมึงก็บอกตรงๆเลยมึงไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่ตั้งแต่วันนี้ไปมึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปโถ่เออพี่โชคกลับมานี่ก่อนครับพี่โชครับเก็บชาพรีเมียมของพี่อ่ะไปให้คนที่จำเป็นนะครับจริงๆเลยจะไปมีเรื่องกับพี่โชคเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็เอาพี่ไปพูดนินทารับหลังอีกหรอกพูดก็ให้เขาพูดไปสิไม่มีใครเชื่อเขาหรอกคนอย่างพี่โชคอ่ะเป็นยังไงใครๆก็รู้ดูที่เขาทำกับพี่ฟู่สิยืมเงินพี่ฟู่ไปไม่คืนไม่พอแถมยังมานินทาพี่ฟู่รับหลังอีกแต่พี่ฟู่เขาก็ไม่ได้ให้ดอกเบี้ยคุณจริงๆนี่ถ้าเพื่อนยืมเงินกันแล้วต้องให้ดอกเบี้ยไปกู้ที่ธนาคารไม่ดีกว่าหรอเพื่อนกับธนาคารอ่ะมันก็ต่างกันตรงนี้แหละเพื่อนช่วยเหลือกันเขาไม่หวังผลตอบแทนดูพี่ฟู่ตอนนี้สิตอนนี้ลำบากมากเลยคนอื่นที่ยืมเงินเขาไปก็ยังไม่คืนเศรษฐกิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ได้แต่แกก็หาเงินมาคืนเราจนได้ดูก็รู้ว่าพี่ฟู่มีความจริงใจถ้าเทียบกับดอกเบี้ยความจริงใจมีค่ามากกว่าเยอะที่รักฉันนี่ภูมิใจในตัวพี่มากเลยฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆอ๋อใช่แล้วคนที่ผมนัดไว้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวคุณไปทำกับข้าวไว้ให้ผมหน่อยนะเขามาเย็นนี้ได้ค่ะฮัลโหลครับพี่ฟู่เย็นนี้เราดื่มกันสักหน่อยนะเราสองคนใช่ไหมใช่แค่เราสองคนไม่เมาไม่เลิกนะครับได้เลยคืนนี้เจอกันจงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ